ยังอยู่ที่เรื่องของกัมพูชานะอาจารย์ต่อเนื่องกันเลยค่ะใช่ครับจากเมื่อวานครับเมื่อวานเราถึงไหนเนาะเมื่อวานเราถึงรอสอน112รอสอน112ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่อีกที่มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพราะไอ้นักการเมืองเนี่ยถ้านักการเมืองดีมันก็จะไม่มีปัญหานะคะอะไรทำนองนี้เดี๋ยวเผื่อลูกหลานฟังกันอยู่นะครับรัตนโกสินทร์ศุกร์รอสอรัตนโกสินทร์ศุกร์ใช่ค่ะรอสอหนึ่งก็คือปี2325ครับนี่คือรัตนโกสินทร์ศุกร์ก็คือเรานับตั้งแต่เป็นรัตนโกสินทร์ก็คือข้ามมาจากฝั่งธนค่ะก็ตั้งแต่2325ใช่ไหมอาจารย์เนาะครับ2325ค่ะก็นั่นแหละก็คือถ้าเวลาคำนวณดูก็จะได้รู้ว่ามันตรงกับปีไหนค่ะใช่ค่ะนะฮะก็นั่นหมายความว่าเขาบอกว่ารอสอ112ก็หมายความว่าก็คือเป็นปีที่112ของรัตนโกสินทร์อือฮึค่ะนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าทุกวันนี้คือปีที่เท่าไหร่ของรัตนโกสินทร์ก็เอาปีพ.ศ.ปัจจุบันนี้ตั้งลบด้วย2324อ๋อค่ะนะครับเราก็จะรู้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ในรอสอที่เท่าไหร่ค่ะรอสอ112ไม่ใช่มาตรา112นะครับอย่าสับสนกัน อย่าเอาไปสับสนกันโดยเด็ดขาดนะครับคือถ้ามัวตัวเลขเนี่ยก็จะเหมือนสสจั่วไพ่กันในรัฐสภาเจ๋งเนาะสสไทยเนี่ยค่ะครับเสียได้เงินภาษีจริงจริงจริงเลยล้มนะผิดที่ไปเนาะพูดไอ้การประชุมสภาล่มแล้วก็ล่มอีกอะไรเนี่ยล่มแล้วล่มอีกก็แสดงว่าขี้เกียจทำงานแล้วอืมแล้วก็ยังสมัครจะมาอีกเนาะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ประชาชนละค่ะก็เลือกนะเลือกคนเก่งคนดีเข้าสภาแล้วครับก็ลองนิดดูนะคนอยากเป็นสสแต่ไม่ประชุมสสนะครับก็ยังสมัครจะมาอีกก็มันดียังไงนะอยากจะสมัครเข้ามากันอีกอาจารย์เนาะแสดงว่ามันต้องมีดีก็กลัวสอบตกไงกลัวสอบตกนะครับเราไปที่กัมพูชาเมื่อวานทำให้ได้รู้ข้อมูลด้วยว่าที่ไปสยบให้กับไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยก็เนี่ยเจ้าสีหนุแต่ไม่ใช่สีหนุที่เป็นองค์ที่สวรรคตที่เรารู้กันนะฮะเจ้านรดมสีหนุไม่ใช่นะอันนั้นเป็นบิดาของเจ้านรดมสีหนุนะอาจารย์ค่ะกษัตริย์สีหนุก็คือถ้าเทียบกับสมเด็จนรดมก็คือเป็นปู่กับหลานเป็นปู่กับหลานใช่ค่ะอือฮึก็เจ้านรดมเจ้านรดมเนี่ยกษัตริย์นรดมเนี่ยจะมีโอรส2พระองค์นะครับก็คือเจ้าสุรามฤตแล้วก็เจ้าศรีสุวรรณนะครับก็เลยพอสมเด็จนรดมกษัตริย์นรดมสวรรคตนะครับก็ฝรั่งเศสก็ปั้นเจ้านรดมสีหนุขึ้นมาเป็นยุวกษัตริย์ค่ะนะครับก็คือข้ามตาคนอื่นว่างั้นเถอะนะฮะแต่ว่าก็ได้เหตุว่าในห้วงที่พระองค์พอโตขึ้นนะฮะเจริญวัยขึ้นพระองค์ก็เดินสายไปทั่วโลกก็เลยสละราชสมบัตินะครับคนที่ขึ้นมาแทนก็คือเหมือนลูกสละราชบัลลังก์แล้วให้พ่อขึ้นมาแทนก็คือเจ้าสุรามฤตนะฮะก็นั่นแหละก็มีต่อมาก็จะเป็นพระมารดาของพระองค์อะไรเนี่ยนะครับก็พอสิ้นพระชนก็จะมีมาสายเจ้าศรีสวัสดิ์นะครับที่เราอ่านว่าโสสิวัตอะไรเนี่ยนะก็คือสุรามฤตแต่ว่าถ้าออกเสียงให้ถูกต้องก็คือศรีสวัสดิ์นั่นแหละก็คืออันเดียวกันนะครับเรื่องของเรื่องมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือว่าไม่อยากอยู่ใต้อิทธิพลของรัตนโกสินทร์หรือสยามอีกต่อไปค่ะก็เลยยอมนะฮะยอมขอไปอยู่กับฝรั่งเศสอืม
ฝรั่งเศสก็นั่นแหละพอได้คืบก็คืบมาเรื่อยๆนะฮะก็ค่อยๆคืบนะครับฝรั่งเศสตั้งแต่1867อันนี้ปีคศนะครับ1888 1893เนี่ยนะฮะก็เป็นสนธิสัญญาอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาใหญ่มากเพราะว่ารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยอาสยามในห้วงเวลานั้นกับประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามนะครับก็ที่ผมบอกว่าใหญ่มากก็คือว่าสยามยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดเนี่ยให้ฝรั่งเศสซึ่งจริงๆก็คือเกือบทั้งประเทศลาวแล้วก็ตอนเหนือบางส่วนของกัมพูชาคำว่าตอนเหนือบางส่วนของกัมพูชาเนี่ยก็หมายถึงสุนทริงนะครับสตึงเตงจริงๆเนี่ยสตึงเตงนี่คือใต้สุดของลานช้างนะฮะคนพี่น้องเราจะเรียกสตึงเตงว่าเสียงแตงคำว่าเสียงเนี่ยก็คือเชียงที่แปลว่าเมืองที่เราเรียกว่าเชียงใหม่เชียงใหม่นี่แหละเพียงแต่ว่าสำเนียงทางเหนือเราจะเรียกว่าเจียงนะเจียงใหม่เชียงใหม่เจ้าอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเชียงก็คือเมืองนี่แหละคำว่าใหม่ก็แปลเดียวกันนะฮะก็คือไม่ใช่เก่าก็คือใหม่เพราะว่าสมัยก่อนทางเหนือเนี่ยนะฮะล้านนาเมืองหลวงเดิมหรือว่าเมืองที่เป็นอาณาจักรเดิมของล้านนาเนี่ยก็คือเมืองละปูนรู้จักไหมเมืองละปูนอยู่ตรงไหนครับอาจารย์เมืองลำพูนโอ้คือบางอ้อครับบางอ้อเลยครับลำพูนใครจะเลี้ยงลำไยสีชมพูนะลำไยสีชมพูอยู่ก็คือที่กำเนิดของลำไยสีชมพูก็คือเมืองละปูนนะครับก็จริงๆลำไยนี่เป็นของจีนนะเราโชคดีที่จีนไม่อ้างและนี่ของฉันเนี่ยเอาสิ้นหมดนะฮะนั่นแหละครับก็1893เนี่ยถือว่าเป็นสนธิสัญญาใหญ่มากแล้วก็มาลงหลักปักฐานมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1904ก็คิดดูว่าห่างกันมาอยู่กี่ปีแล้วก็11 12ปีเนี่ยนะฮะก็สยามก็ต้องยกด่านซ้ายตรังนี่นะให้ฝรั่งเศสเพื่ออะไรฮะเพื่อแลกกับจันทบุรีค่ะนะครับเพื่อแลกกับจันทบุรีทำไมเราต้องแลกอย่างนั้นเพราะจันทบุรีเนี่ยคือเมืองท่าเรือค่ะนะครับเป็นเมืองท่าเรือซึ่งสมัยนั้นมันยังไม่มีเครื่องบินยังไม่มีรถยนต์ค่ะนะครับมีแต่เรือเนี่ยฝรั่งเศสมันก็จริงๆเรากับฝรั่งเศสนี่เป็นสงครามใหญ่หลายรอบนะค่ะครับนะเป็นสงครามใหญ่หลายรอบคือสยามเนี่ยก็สู้แบบสุดชีวิตเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีที่มันเป็นอาวุธสงครามเนี่ยเรายังสู้เขาไม่ได้แต่ว่าทหารเราเนี่ยก็เก่งนะฮะมีชีพอะไรที่ขึ้นเรือลำเล็กสู้กับเรือลำใหญ่ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดแล้วก็ใจจริงๆใช่ที่สำคัญก็คือว่ารากฐานที่เราสร้างไว้จำได้ไหมเงินถุงแดงน่าถุงแดงจำได้ค่ะสมัยร.3อ่ะฮะเงินถุงแดงเนี่ยก็คือพระนั่งเก้าเนี่ยนะฮะพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยว่าพระองค์ค้าขายเรือสำเภาจีนค้าทางเรือสำเภาเนี่ยเก่งมากนะฮะค่ะเป็นคนที่ค้าขายเก่งมากนะคือคิดดูว่าสายตากว้างไกลขนาดไหนใครยังไม่รู้ว่าขนาดนี้เนี่ยผมแนะนำให้ไปทัศนาที่วัดโพวัดโพอ๋อค่ะไปทัศนาที่วัดโพตรงท่าเตียนนะครับแล้วก็เดินอย่าเดินเร็วเหมือนนักท่องเที่ยวนะค่อยดูนะครับแล้วจะเห็นว่านั่นแหละนะครับคือวิทยาศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัตนโกสินทร์ก็คือวัดโพค่ะครับนะฮะไปดูเลยแม่อุบลมายังชอบเลยสนใจยิ่งพระคลินตันบางสายญาติพระพุทธรูปบางพุทธสายญาติค่ะไม่น่าเชื่ออยู่ในพระอุโบสถค่ะซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่มากในโลกก็ว่าได้แล้วจ้ะใช่หรืออยากจะไปดูฤาษีดัดตนสวยสดงดงามที่สุดก็อยู่ที่นั่นค่ะ
ก็เป็นที่มาของนวดแผนไทยนี่แหละเป็นมรดกโลกแหละนะครับไม่มีใครมาเออไม่มีใครจะมาแย่งนะของฉันนวดแผนไทยเราไปเบรกก่อนเราจะพักกันสักครู่นะคะค่ะอาจารย์ชงฤทธิ์เมื่อกี้ฟังเพลินเลยตั้งแต่แนะนำให้ไปเที่ยววัดโพไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองเนี่ยนะคะมีของดีๆอยู่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละไปทัศนานะฮะอย่าไปขี่ม้าชมเมืองสมัยนี้มีขี่ม้าให้ขี่แล้วอาจารย์ค่ะจะเห็นความงดงามนะฮะเห็นความงดงามของศิลปะเห็นความประณีตอะไรจะอยู่ตรงนั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมไปเกือบทุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่านวดแผนโบราณที่นั่นเนี่ยคือที่ว่าเป็นจอมยุทธที่สุดอาจารย์คะที่เรามาอันนี้ว่าเสียไปอะไรต่างๆให้กับฝรั่งเศสเราไม่สามารถจะเอาเรียกร้องกลับคืนมาได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะอาจารย์ก็ได้คืนมาตอนจอมพลป.ค่ะไปเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็มาก็คือไล่เจ้าอาณานิคมทั้งหลายออกจากเอเชียค่ะนะครับเราก็ได้เชิญมาทั้งหมดนั่นแหละก็คือหมายความว่าสนธิสัญญาอะไรต่างๆที่ทำไว้กับอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาอยู่ในสยามหมดเลยค่ะแต่โชคร้ายที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับเราโชคร้ายยิ่งกว่านั้นนะครับเราดิ้นรนเพื่อที่เราจะไม่แพ้สงครามค่ะนะครับก็โดยก็มีคณะเสรีไทยอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาเป็นหลักฐานนะครับบอกว่าเราเนี่ยช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรค่ะในสงครามนั้นครับแล้วก็คนที่ทำสัญญากับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยไม่ใช่ฉันทานุมัติจากประชาชนคนไทยอ้าวก็เลยกลายเป็นไอ้ที่เป็นอำนาจดิบของบุคคลเดียวโอ้ นะฮะก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับก็เราแต่อังกฤษเนี่ยหรืออเมริกาหรือมหาอำนาจอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่ายุโรปเนี่ยย่อยยับมากนะครับค่ะใช่ค่ะในสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้เดี๋ยวก็จะกลับมาย่อยยับครั้งใหม่เนี่ยจากยูเครนนี่แหละยุโรปในห้วงนั้นได้ยับเยอะมากมีแต่อังกฤษนี่แหละที่ขวางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้มาให้ฉันนะเพื่อจะได้อันนี้ได้อันนั้นเนี่ยนะครับเพื่อแลกกับการที่สยามไม่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราต้องส่งข้าวให้กับอังกฤษ3 ล้านตันค่ะWow. แต่อังกฤษเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาไปกินนะฉันเอาไปบริจาคแล้วใครจะตามไปจดเนาะใช่ค่ะใครจะไปตรวจสอบใครจะตามไปจดนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองเพื่อบริจาคเงินนะฮะก็3 ล้านตันก็เอาไปใช้คำพูดสวยอยู่ค่ะเท่ากับผลผลิตข้าวทั้งประเทศโอ้โหให้อังกฤษเป็นแค่เดียวก็3 ล้านตันก็คือนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของผัดไทยนะครับเป็นที่มาของผัดไทยก็เพราะว่าข้าวไม่พอกินเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวก็เลยต้องแปรรูปข้าวเนี่ยให้เป็นเส้นนะครับให้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รณรงค์ให้คนกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเอามาผัดนะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวที่มีอยู่รอบบ้านเนี่ยเอามากินเอามาคู่ใช้กันนั่นแหละนะครับแล้วมีที่เดียวในโลกเนี่ยนะที่ผัดไทยแล้วกินกับปลีกล้วยใช่ค่ะครับใส่ปลีกล้วยก็อร่อยเป็นแบบคิดได้ยังไงเนาะปลีกล้วยแล้วก็มีแล้วแต่จะใส่ผักอะไรหรือจะใส่ถั่วงอกก็ได้แต่ละครั้งที่ปลูกได้ที่บ้านว่าทุกบ้านมีต้นกล้วยนะครับสิแหละลองดูสิทุกวันนี้ก็เลยติดกันมาผัดไทยไม่มีปีกล้วยก็ไม่อร่อยก็ไม่อร่อยใช่ค่ะผัดแรกๆเนี่ยไม่มีเนื้อไม่มีไก่ไม่มีหมูนะครับก็ใส่ไม่มีแม้ไม่มีแม้กระทั่งเต้าหู้ใส่อะไรลงไปบ้างนะครับอาจารย์อะไรนะครับต้องใส่อะไรลงไปบ้างครับในช่วงแรกที่ใส่แล้วแต่มีอะไรในบ้างใส่หมดเลยครัวก็ใส่ไปแล้วแต่นะฮะพอนานเข้าทุกคนก็บริโภคผัดไทยนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากินเส้นกับไม่กินเส้นอ๋อครับ
คนที่จะฝืนจอมพลป.ก็คือฉันไม่กินเส้นฉันไม่กินผัดไทยฉันไม่กินผัดไทยก็คือนั่นแหละก็คือก็เรียกว่าอะไรยะขัดขืนก็คือไม่กินเส้นนะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกาเหลาเพราะเกาเหลาไม่ใส่เส้นคือพอเป็นเกาเหลาเสร็จปุ๊บก็เข้าใจกันได้คือว่านี่คืออะไรยะขัดขืนก็คือฉันไม่กินเส้นนั่นแหละก็เป็นเกาเหลากันแต่ทุกวันนี้ผัดไทยนะฮะผัดไทยเป็นเมนูอ๋อเป็นเมนูโลกไปแล้วนะคะผัดไทยนะมันก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสได้เนาะค่ะแต่เห็นคนต่างประเทศเคยกินผัดไทยกับปีกล้วยไหมล่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ส่วนใหญ่อยู่ในจานใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาจะทำแบบอยู่ในจานแล้วใช่ไหมก็แต่ส่วนใหญ่จะเห็นที่กุ้งสดแต่ส่วนใหญ่คือผัดไทยกุ้งสดบางทีเขาเอามาให้คนกินเขาก็ไม่กินครับนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยปีกล้วยเนี่ยต้นหนึ่งมันมีอันเดียวนะครับใช่ค่ะมีต้นมีปีเดียวครับมันไม่ได้หาได้เยอะนะฮะครับนั่นแหละมันถ้าเทียบกับอาหารอิสลามก็เอาแบบไหนเอาหางวัวเนาะซุปหางวัวอย่างเงี้ยคือมันคงไม่มีวัวตัวไหนมีหลายหางก็มีหางเดียวมีหางเดียวเหมือนกับปีกล้วยมีปีเดียวในต้นนั่นแหละใครไปก่อนก็จะได้ตรงโคนหางนะนั่นแหละใหญ่ไปนี่แหลงๆก็จะได้ปลายหางนะฮะไม่มีอะไรเลยเหลือแต่หนังครอบกระดูกอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะนั่นแหละฮะมันก็เลยที่มาที่ไปอีกเยอะแยะมากมายนะในประวัติศาสตร์ถ้าเราศึกษาอย่างสบายใจนะอย่างไปผูกใจเจ็บอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนเรากำลังผจญภัยมันอดไม่ได้นะอาจารย์ดิฉันก็ไปอ่านประวัติตอนนี้ใหญ่ไปคิดเลยฮะก็เพราะว่าคือประวัติศาสตร์ของทุกประเทศเวลาไปอ่านที่บอกว่าไอ้ทูตของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเอาเงินถุงแดงไปเนี่ยไปโปรยอยู่บนเรือแบบหนำใจมากไหมอ่านถึงตอนนี้แล้วมันเจ็บปวดจี๊ดขึ้นมาเลยนะอาจารย์เนาะมันอดไม่ได้นะไม่พอนะฮะถุงแดงนั้นไม่พอนะครับถุงแดงไม่พอก็คือราชวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยต้องเอาทรัพย์สินส่วนพระองค์เยอะแยะมากมายนะครับเอามาลงทันกันเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินไว้ใช้คำนี้นะฮะเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินไว้แล้วมันก็ตั้งแต่เงินถุงแดงเป็นต้นมาแล้วก็ทำให้สถานะการคลังของรัตนโกสินทร์หรือสยามเนี่ยงั้นแง่นลงมาเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับงั้นแง่นขนาดไหนงั้นแง่นถึงขนาดว่าปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยต้องกู้เงินอังกฤษกู้เงินอังกฤษ4ล้านปอนด์พอกู้เงินอังกฤษเราก็ต้องยอมอะไรบางอย่างยอมอ่ะเนาะอาจารย์ไม่ได้ฮะใช่ก็จะมีสัญชาติสัญญาอะไรเยอะแต่ว่าอังกฤษให้กู้4ล้านปอนด์เนี่ยเพื่ออะไรคือบังคับได้นะว่าสยามต้องกู้มาสร้างรถไฟใช่มั้ยครับใช่ต้องเป็นรถไฟสายตายโอ้มันมีที่มาที่ไปตรงนั้น4ล้านปอนด์สมัยก่อนไม่น้อยนะครับอ๋อมีค่ะไม่น้อยนะครับก็คืออังกฤษบอกว่าฉันให้กู้แต่ว่าต้องสร้างรถไฟสายตายเพื่ออังกฤษได้อะไรล่ะฮะขนทุกอย่างค่ะไปที่ท่าเรือแล้วก็ลงลำเรือตัวเองสิ่งที่อังกฤษต้องการมากที่สุดสมัยนั้นใต้ของไทยก็คือแร่ดีบุกอือฮะค่ะนะครับนั่นแหละสารพัดนะคือไม่ก็ถึงได้ว่าเจ้าอาณานิคมนะครับก็คือฉันสูบทุกอย่างที่ฉันจะได้นะครับเราค่อยๆเห็นได้ๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวฉันกินอันนั้นให้ฉันกินอันนี้นะครับไอ้โบราณวัตถุทั้งหลายนะครับแต่เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับบางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทำไมต้องยกด่านซ้ายยกตราดให้กับฝรั่งเศสก็เพราะว่าในสนธิสัญญาปี1893เนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาถึง1904เนี่ยคือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับที่เรายกให้แล้วก็ตอนเหนือบางส่วนของกัมพูชาเนี่ยนะครับยกให้ฝรั่งเศสมันไปรวมพวกจันทบุรีเนี่ยเกิดจากการปิดปากอ่าวค่ะนะครับยุทธนาวีครั้งใหญ่นะฮะเรือล่มเลยนะโอ้ฮะเรือล่มที่เรือฝรั่งเศสนะ
ั่นแหละเราก็ต้องเสียเงินถุงแดงให้ฝรั่งเศสเรื่องค่าเรือด้วยเสียค่าแล้วก็ทำสงครามแกไล่เรียงไปถึงว่าตั้งแต่ลบกันครั้งแรกอะไรเงี้ยนะเอามาคิดบัญชีหมดเลยนั่นแหละก็ที่บอกว่าแล้วกันที่3พระองค์เนี่ยสายตาพระเนตรกว้างไกลนะครับว่าพระองค์ทำการค้าแล้วก็ไปเห็นทั้งเจ้าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยกระทำกับจีนค่ะจะสงครามฝิ่นตอนนั้นนะคะใช่ไหมนั่นแหละสงครามฝิ่นสองละลอกอะไรพวกนี้นะครับพระองค์เห็นหมดเลยก็เลยเป็นที่มาว่าอันนี้เงินอันนี้เก็บไว้ห้ามใช้จ่ายโดยเด็ดขาดเอาไว้ไถ่ถอนแผ่นดินเผื่อในอนาคตข้างหน้าเนาะโอ้นะครับสายพระเนตรกว้างไกลมากจริงที่ถ้าไม่มีเงินถุงแดงเนี่ยเราคงต้องกู้กับใช่ค่ะจำได้คำที่พระองค์ดำดัดแก่เสนาบดีบอกว่าในภายภาคหน้าไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวดำแล้วนะแต่ให้กลัวไอ้พวกหัวแดงยังจำได้ตรงนั้นค่ะนั่นแหละอู้หรือถ้าใครที่จริงๆเนี่ยกษัตริย์ไทยเนี่ยต้านอาณานิคมมานานมากนะครับตั้งแต่พระนั่งเกล้าเนี่ยถึงขนาดว่าพระนั่งเกล้าเนี่ยพระองค์เห็นเลยนะว่าอังกฤษฝรั่งเศสจะทำกับจีนเนี่ยคือเรื่องอะไรคือเรื่องฝิ่นนะครับเพื่อเอาฝิ่นเนี่ยไปให้คนจีนเสพเพื่อให้คนจีนติดฝิ่นพอติดฝิ่นแล้วก็ต้องมาซื้อฝิ่นครับคือจะฟื้นฝิ่นได้ก็ต้องมีเงินนั่นแหละครับเงินสำเภาเงินเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญอะไรเนี่ยเอามาเพื่อฝิ่นหมดเลยนะครับแล้วคนติดฝิ่นทั้งหลายเนี่ยก็กลายไปเป็นเบี้ยกลายเป็นอันธพาลเป็นอันยี่เป็นแก๊งเป็นอะไรให้กับพวกนี้นะครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าอะไรนะไอ้คนที่โลกของเอเชียกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนั่นแหละสิ่งที่มาของคำนี้นะครับมันก็เลยทำให้นั่นแหละบางทีถ้าเราดูประวัติศาสตร์ตรงนี้เราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นว่าในโลกตะวันตกที่มาทำกับตะวันออกเนี่ยคือกระทำย่ำยีย่ำยีจริงๆแล้วไม่ยุติธรรมเลยนะคะนะครับฟังดูแล้วค่ะที่ไล่เรียงให้ฟังนี่เราไปโกรธเอานะครับแล้วมันคือประวัติศาสตร์ครับมันคือประวัติศาสตร์แล้วทุกวันนี้พวกตะวันตกก็ยังจะเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย์ที่จะคอยเอาเปรียบชาวบ้านเขาอ่ะก็แน่นอนแหละก็แน่นอนก็คือมันก็เปลี่ยนจากอาวุธสงครามการปิดปากอ่าวมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาค่ะมาเป็นลิขสิทธิ์มาเป็นกฎระเบียบทางการค้าฉันต้องกำหนดไงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการรวมกลุ่มอะไรฉันก็ต้องกำหนดเหมือนเดิมนะครับแต่โลกที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีประเทศที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ท้าทายค่ะครับอือฮึนะครับนั่นแหละทุกคนก็เลยรวมหัวสกัดจีนอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะเพราะกลัวมากกลัวมากเพราะอะไรฮะผมบอกตัวเลขอย่างนี้ก็ได้วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่จบออกมาในแต่ละปีทุกวันของจีนมากที่สุดในโลกโอ้โหฮะนะครับรถไฟความเร็วสูงของจีนมากที่สุดในโลกค่ะนะครับเทคโนโลยีวิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับก็คือของจีนนะฮะแล้วก็ถูกด้วยนะครับใช่วันก่อนที่ฉันเพิ่งเสนอข่าวว่าจีนในล้ำหน้าแซงหน้าสหรัฐเรื่องของ emerging technology อะไรต่างๆไปแล้วอ่ะครับแต่นี่แหละเขาทิ้งตั้งสกัดกั้นสกัดนะเขาเรียกสกัดดาวเด่นสกัดดาวรุ่งพุ่งแรงนั่นแหละยุโรปหรือตะวันตกนี่กลัวมากค่ะแล้วอเมริกาต้องดิ้นมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโลกนี้อยู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับครับเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งทองคำเงินสำรองที่เอาไปตุนไว้ในไอเอ็มเอฟอะไรพวกนี้นะฮะมันไปขู่กับดอลลาร์เหมือนกับคุณวิรัตนะสมมติว่าคุณวิรัตอยากจะได้น้ำมันครับครับอาจารย์คุณวิรัตต้องเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อครับนะครับแล้วใครพิมพ์เงินดอลลาร์ก็มีทีมครับตัวเองไม่ใช่น้ำมันของสหรัฐนะครับแต่คนอยากซื้อน้ำมันต้องเอาดอลลาร์สหรัฐไปซื้อแล้วทีนี้เวลานั้นบางประเทศต้องมีเงินทองคำสำรองเอาไว้ที่จะไปแลกเป็นดอลลาร์ก็ประเมินก็เห็นไหมทุกวันนี้เราโค้ดราคาเป็นอะไรนะทองคำ
ทองคำเอาเท่าไหร่ล่ะเอาหนึ่งก็เทียบเป็นดอลลาร์หมดก็เพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคือคนที่กำหนดอันนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับรวมไปถึงเรื่องการเกษตรนะครับพืชเชิงเดี่ยวทั้งหลายเนี่ยตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์ค่ะนี่คือตระกูลการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ขานโลกมากที่สุดโอ้โหอาจารย์ทั้งอ้อยกล้วยอ้อยน้ำตรงน้ำตาลมันสำปะหลังอยู่กับบริษัทนี้กลุ่มนี้แต่ทุกวันนี้เป็นนักบุญนะครับเพราะรวยแล้วนะฮะก็กัมพูชาก็ยังไม่ถึงจุดอันตรายนะไม่เป็นไรเพราะอาจารย์หมดเวลาก่อนเนาะเอาเป็นว่าปี1907เนี่ยเราต้องยกพัตตาบองเสียมละและสีสุพลให้ฝรั่งเศสเพิ่มอีกค่ะเพื่อแลกกับที่ยกให้ไปก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราเสาร์หน้าเรามาตามต่อนะฮะจุดอันตรายกัมพูชาเอพิโซด2ครับผมต้องติดตามนะอย่าตากระพริบไม่ได้เลยนะแต่เป็นเสาหน้าเสาแล้วก็วันอาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเอาละค่ะเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันนะครับ